โอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft Thai Pixel นะครับผมแป๊บนึงนะก็เป็นเกม Minecraft ที่เป็นแนวเก็บเลเวลซึ่งที่ผมไลฟ์สตรีมมาวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฟักไข่วิธีการทำไข่ไออุ่นนะครับเพื่อที่จะให้ได้วิธีให้ได้การฟักไข่เนี่ยทำยังไงนะครับจะสอนทุกอย่างไม่ต้องเสียตังค์ซื้อแต่ว่ามันต้องลำบากนิดนึงมันต้องใช้ของเยอะนิดนึงดังนั้นเนี่ยผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟักไข่ขอให้เลเวลตันก่อนให้หาของง่ายๆก่อนมีเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุณค่อยไปหาวิธีการฟักไข่ค่อยมาทำวิธีการฟักไข่นี้หรือใครที่อยากจะฟักเลยก็สามารถทำได้แล้วแต่คุณนะครับอันนี้ผมแนะนำนะก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมีเครื่องสร้างไออุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการซื้ออะไรต่างๆนานาเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอไปดูว่าเครื่องไส้อุ่นมันราคาเท่าไหร่เราต้องไปสปาวใช่ไหมโอเคเครื่องไส้อุ่นนะครับพอเรามาถึงสปาวตรงนี้นี่คือสปาวจุดเริ่มต้นนะครับให้เราเดินไปทางขวานี้ฮะไปทางขวานี้ได้เลยตรงไปผ่านร้านอาวุธนะครับแล้วก็เราจะเจอร้านนี้นะครับก็คือร้านเครื่องมือนี่ฮะร้านนี้เดินเข้าไปเลยฮะทำการซื้อเครื่องต่างๆที่นี่นะครับเครื่องนึงเนี่ยในราคา500เดี๋ยวผมไปแลกตังค์ก่อนแป๊บต้องไปแลกตังค์ก่อนฮะมันเครื่องละ500ไงเรามี 1,000 เจม500นี่ฮะมาไป let's go นี่ฮะหรือเข้าตรงนี้ก็ได้ในร้านเครื่องมือเนี่ยเจอผู้หญิงคนนี้นะครับเครื่องผลิตนะฮะอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ขายพวกพวกวงจรนะครับนี่ฮะเครื่องผลิตนะฮะก็เครื่องที่จะเป็นต้องซื้อก็จะมีเครื่องฟักตัวนี้นะครับเครื่องละ500แล้วก็เครื่องที่2คือเครื่องสร้างไออุ่นก็คือเครื่องนี้ฮะเครื่องสุดท้ายแต่นี้ผมมีแล้วนะครับผมไม่ซื้อโอเคทีนี้ฮะมีแค่นี้เราก็ไปลุยได้เลยครับมาเดี๋ยวหาที่ตั้งแป๊บตั้งแถวนี้แล้วกันเนาะว่างตรงนี้แหละทำการตั้งเลยฮะเครื่องไส้อุ่นไข่ทีนี้ปั๊บโอเคเดี๋ยวไปเอาของก่อนอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะฮะเราต้องมีเจ้าดาวมินเนียนนะครับดาวมินเนียนทั้งหลายแหละตรงนี้นะฮะดาวมินเนียนจะถามว่าดาวมินเนียนมาจากไหนนี่ฮะคำตอบอยู่นี่ครับก่อนอื่นเลยครับเราต้องมีน้ำผึ้งนะฮะเราเอานี่ไปก่อนนี่ฮะเข้าไปดูได้ที่นี่ครับนี่ฮะนี่คือฟาร์มที่ผมเลี้ยงไว้นะครับนี่ฮะเราต้องมีเดี๋ยวเปิดก่อนเราต้องเลี้ยงมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนตัวนี้นะเราจะได้มันมายังไงคือเราต้องมีน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งที่ได้จากต้นน้ำผึ้งนะฮะเอามาให้มินเนี่ยนดูนะครับความหิวมินเนี่ยนจะ14/20ใช่ไหมเนี่ยเราจะให้ได้ถ้ามันเต็ม20มันจะให้ไม่ได้มันจะมีโอกาสดรอปมินดาวมินเนี่ยนให้นะครับเนี่ยจากตัวมินเนี่ยนตัวนี้เลยนะครับผมก็อยากรู้ว่าเลี้ยงยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมสอนอีกทีวิธีการเลี้ยงสัตว์นะครับเดี๋ยวสอนอีกทีเดี๋ยววันนี้เรามาสอนวิธีการฟักไข่ก่อนนะฮะเนี่ยพอเรามีดาวมินเนี่ยนเสร็จแล้วที่สำคัญไม่พอนะครับเราต้องมีตัวก้อนหินไข่นะครับก้อนหินรูปทรงไข่สามารถนำไปสร้างไออุ่นฟักไข่ได้ก้อนสีนี้นะครับก้อนนี้นะฮะเป็นก้อนที่ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปหรือบอสหรือมอนสเตอร์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ก้อนนี้เหมือนกันไออุ่นฟักไข่เหมือนกันก็ดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับมาแล้วก็สิ่งที่ต้องการก็คือไข่ที่เราจะฟักนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาสิ่งที่ฟักเนี่ยผมน่าจะเอาเป็นไข่เดี๋ยวขอรูปนึงอยู่ไหนวะอ้าวเอากล่องไหนวะเนี่ยผมจะฟักไข่อะไรดีไข่หนูน้อยไข่หมีน้อยจริงๆอยากฟักไข่หมีน้อยมากเลยนะมนุษย์เคชายน้อยไอ้ผมฟักไข่หมีน้อยแล้วกันนะครับมาดูกันฮะไข่หาได้จากไหนก็ทั่วไปฮะมอนสเตอร์ดรอปนะครับบอสโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟักไข่ต้องมีเราต้องมีไข่ไออุ่นก่อนเราต้องเครื่องนี้ฮะเครื่องสร้างไข่อุ่นเรานำก้อนหินไข่นะครับวางตรงนี้ตามด้วยดาวมินเนี่ยนวางครับมันจะทำการโหลดนะฮะตรงนี้เห็นไหมเห็นถ้าจำไม่ผิดนะครับ1ไข่อุ่น1ก้อนที่จะสร้างได้เนี่ยเราต้องมีดาวมินเนี่ยน4อันเราถึงจะซ่อนไข่สร้างไข่อุ่นได้ก้อนนึงนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเป็นผมยังไม่เคยเหมือนกันผมรู้วิธีแต่ผมยังไม่เคยทำนะฮะดังนั้นเนี่ยมันคงจะใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูฮะสังเกตนะครับว่าดาวมินเนี่ยน1อันเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปหัวใจนะครับพอรูปหัวใจลดเนี่ยตรงนี้มันก็จะเพิ่ม
นะครับนะมันเริ่มจะหมดละนะเปลี่ยนเป็นอันใหม่นะครับผมเหลือ3อันแล้วฮะโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะฮะกว่าจะได้ไข่อุ่นก้อนนึงดังนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีนะครับโดยการฟักไปด้วยแล้วก็ทำเครื่องสร้างอุ่นด้วยหลังจากที่เราสมมติว่าเรามีไข่อุ่นแล้วนะครับเราสามารถมากดที่เครื่องนี้ครับเครื่องฟักไข่ให้เรานำไข่ไปวางนะครับเสร็จด้วยแล้วตามด้วยไข่อุ่นวางตรงนี้ครับมันก็จะทำวิธีการฟักซึ่งจะมีหัวใจเหมือนกันแต่เท่าที่รู้นะครับการที่เราจะฟักไข่ได้เนี่ยเราต้องใช้ไข่อุ่นทั้งหมด20ฟองนะครับไข่อุ่นตัวเนี้ยหินไข่อุ่นนะครับ20ฟองเราถึงจะได้สัตว์เราถึงจะฟักสัตว์ออกมาได้นะครับซึ่งผมไม่รู้ผมจะพอไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะทำออกขึ้นแล้วฮะซึ่งใช้เยอะมากนะครับสังเกตดูเดี๋ยวคือเราสามารถทิ้งไว้ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสร็จหรือของไม่พอเรากดทิ้งไว้ได้แต่แนะนำขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องต่างๆนานาพวกนี้นะครับถ้าเรายังใช้นานๆเนี่ยมันมีโอกาสพังได้นะครับนะฮะมีโอกาสพังได้โอเคเรามาดูเครื่องสร้างอุ่นต่อนะครับรอไปฮะ4ดาวจะได้ไข่อุ่น1ก้อนนะครับซึ่งใช้เวลามากถ้าไม่ได้เนี่ยถ้าแบบรีบหน่อยมีเงินเยอะแล้วนะครับแนะนำให้ทำเครื่องสร้างไออุ่นเนี่ยสัก 5-6 เครื่องอะไรก็ได้ทำแบบพร้อมๆกันเลยนะครับไข่นี่เครื่องเดียวพอนะฮะฟักทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยอันนี้ผมเมื่อกี้ผมใช้ไปทั้งหมด8หินไออุ่นทั้งหมด8ก้อนแล้วนะครับ5-6-7-8นะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวรอดูกันรอแป๊บนึงนานมากครับนานมากผมว่าผมแวะไปซื้ออีกเครื่องดีกว่าฮะเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายคลิปนะฮะไปเลยเฮ้ยเวรกรรมเครื่องถักได้นี่ฮะโทษของการรีบนะฮะบอกเลยว่าทุ่มทุนสร้างมากในการที่จะทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูเงินตรงนี้ทุกอย่างนะครับผมหาเองทุกอย่างครับผมไม่ได้มาจากแอดมินเซิร์ฟนี้หรืออะไรต่างๆนานาเลยนะฮะอย่าคิดว่าเฮ้ยพี่แม่งดีว่ะพี่แม่งได้สปอนเซอร์ได้เงินจากอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็หาเองทั้งนั้นแหละแต่ชุดบางชุดอย่างที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมก็จะมีน้องๆให้นะครับน้องๆก็จะให้เหมือนเป็นการโดเนทให้นะครับก็เป็นการแบบว่าชื่นชอบผลงานอะไรเงี้ยก็ให้ของกันมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เราเขาเรียกอะไรเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็คือช่วยกันไปเวลาผมไปเวลาผมเทพแล้วเงี้ยไม่ได้ถือว่าเทพเวลาผมเก่งแล้วเนี่ยผมก็ไปช่วยคนอื่นเขานะครับถ้าใครที่ได้เล่นกับผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมไปช่วยคนอื่นเขาด้วยโอเค ไม่หนาวน่าจะใกล้ได้แหละฮะเดี๋ยวเราวางเครื่องอันนี้เครื่องนึงแล้วเราจะลองดูนะครับว่าเราวางทั้งหมด4อันแล้วมันจะได้ไหมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำพอไหมนะแต่คิดว่าน่าจะพอนะครับนี่ฮะใช้ทั้งหมด8ก้อนมันจะได้เกือบครึ่งละซึ่งมันจะค้างไว้อย่างนี้นะครับให้ถ้าเรามีไข่เพิ่มแล้วก็เอามาใส่นะครับรอเวลาแป๊บหนึ่งไม่หนาวทำไมมีเนียนพูดมากจังเลยอ่ะมันชอบถามว่าหนาวเหรอหนาวเหรอ ไม่ใช่นะครับมันเป็นเสียงของมินเนี่ยนนะฮะมันไม่ได้ถามว่าหนาวเหรอโอเคจะเสร็จแล้วฮะเรามาดูต่อว่ามันเสร็จมันจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเราจะได้เป็นรูปแบบนี้มาครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับดาวมิเนียน4อันเราจะได้ไข่อุ่นมาแบบนี้ครับให้เรานำมาใส่อีกมันก็จะโหลดอีกนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลานะฮะรอไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผมจะตัดให้ทุกคนดูแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวเราทำอย่างอื่นก่อนนะฮะโยอันนี้ผมก็ได้มาอีกฟองแล้วฮะอันนี้เป็นฟองที่10นะครับผมจะใส่ไปก่อน10ตอนนี้เราใช้ทั้งหมด10ฟองแล้วนะฮะ10ฟองแล้วนะครับได้ประมาณครึ่งนึงได้ฮะก็น่าจะ20ฟองพอดีเดี๋ยวรอให้ครบอีก10ฟองเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคโทษทีฮะเมื่อกี้ไฟดับนะครับผมก็จะให้ดูว่ามันมีโอกาสพังด้วยเห็นไหมอันนี้คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเครื่องเนี่ยมันจะพังตอนไหนซึ่งอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยแม่งพังไปเลยฮะแต่อันนี้คืออยู่ตั้งนานแล้วยังไม่พังเลยถ้าจะทำอะไรเงี้ยก็เนี่ยเห็นไหมพังไปแล้วดูเด็กทั้งที่ยังโหลดอยู่แม่งพังเฉยเลยอย่างแบบว่าเฮ้ยมันใช่เหรอเนี่ย
มันไม่ใช่แล้วเห็นไหมอยู่ดีมันก็พังไปเองซึ่งเครื่องสร้างไข่เนี่ยผมไม่รู้จะฟักสำเร็จหรือเปล่านะอยู่ดีบางทีมันอาจจะพังไปเองเลยก็ได้เนี่ยเออมันแล้วแต่โอกาสนะครับผมคิดว่านะต้องเสียอีก500แล้วฮะไปซื้อเครื่องเพิ่มครับแป๊บนึงนะครับไปที่สปาวไปซื้อเครื่องเพิ่มก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไม่ทันนะครับไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จต้องทำให้เสร็จนะครับโอ้ช่วงเช้าแบบนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่เนาะช่วงเที่ยง11โมงเนี่ยเด็กๆก็ไม่ไปเรียนกันเลยไงก็ไม่รู้นะฮะหรือโดดเรียนมาเล่นก็ไม่รู้โอเคซึ่งแบบแทนที่แบบจะโหลดให้เสร็จก็ได้แล้วค่อยพังอะไรเงี้ยซึ่งแม่งเสียไอ้นี่ไปอ่ะเสียไออุ่นไปแล้วอ่ะเสียดาวมิเนียมไปแล้วอ่ะครับแต่แม่งมาพังอ่ะคือแบบเฮ้ยเจ๊งดิอย่างงี้เราอ่ะเจ๊งดาวมิเนียมเราน้อยนะครับถึงบอกว่าถ้าอยากจะฟักไข่เนี่ยรอให้แบบว่าเก่งรอให้เก่งๆก่อนดีกว่าแล้วค่อยฟักหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็มันมีวิธีหนึ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องมาทำเครื่องไข่อุ่นงี้แต่ว่าต้องเติมบัตรนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูว่าทำยังไงเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ใส่ก่อนอันนี้ก็พอดีแบบนั่งปลูกต้นพึ่งด้วยเอาพึ่งนะครับไปให้มินเนี่ยนกินเดี๋ยวจะได้มีดาวมินเนี่ยนใช้นะครับอ่ะระหว่างนี้ก็รอฮะโอเคนะฮะก็ต่อจากเมื่อวานนี้เลยอันนี้คือผมจะบอกว่าผมถ่ายคลิปข้ามวันเลยนะเนี่ยรู้ไหมเมื่อวานมันไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยไปหาอุปกรณ์ใหม่ได้มาแล้วนะครับเห็นไอ้อุ่นฟักมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดอีก10อันคือเมื่อวานเราใช้ทั้งหมด10อันใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะใช้ทั้งหมดอีก10อันนะฮะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะใช้20อันหรือเปล่านะครับจะให้คนที่ดูคลิปอยู่เนี่ยได้รู้ว่าวิธีการฟักไข่ที่ผมบอกไว้เนี่ยมันยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้หินไออุ่นเยอะถึง20ใบนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตอนนี้มันลดไปแล้ว2ใบนะครับเหลืออีกเดี๋ยวผมยัดอีก5ใบทีหลังนะมาก็คือดูเมื่อวาน10ใบมันได้ครึ่งนึงแบบเนี้ยนะเอามาก่อนผมหวังว่าเครื่องมันจะไม่พังซะก่อนนะครับนะหวังว่านะอย่าพังนะครับถ้าพังนี่คือทุกอย่างที่ทำมาหายหมดเลยเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะมีวิธีพักอีกแบบนี่ผ่านไปแล้ว5ฟองนะครับใกล้เสร็จแล้วดูนะเหลืออีก5ฟองนี้เท่านั้นนะฮะป่ะเดี๋ยวแวะไปดูมาลากระโป้ยหนาวหน่อยสิว่ะไปดูมินเนี่ยนแป๊บหนึ่งนะฮะมินเนี่ยนของเราน่ะอยู่กูดคูใจดีทุกคนเดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรกันเลยโอเคมาเช็คหน่อยสิครับต้องเปิดดูตรงนี้ฮะ16นะฮะความหิวยังอยู่ได้อันนี้20อันนี้17นะฮะโอเคทุกตัวอยู่รอดครับผมไม่ต้องห่วงแล้วผมอุตส่าห์แบบปล่อยให้มันหิวโหยมาตั้งนานนะฮะเพราะว่าเพื่อที่จะเอามาเอาดาวเนี่ยมาทำให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีทำไออุ่นมันทำยังไงดูฮะเหลืออีก3ใบครับตอนนี้เหลือ2ใบแล้วฮะผมจะดูว่ามันจะใช้20ใบจริงหรือเปล่ามาลองทดสอบกันไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวเราเอาม้าออกมาก่อนนะฮะเพื่อความสบายใจนะฮะเอาม้าออกมาก่อนกะโหลกใส่ไว้ก่อนอ่านขี่สำหรับม้าน้อยแหมมีสำหรับด้วยนี่ฮะก้อนสุดท้ายแล้วครับดูว่าจะได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้นี่จีๆเลยนะมันเต็มหลอดแล้วนะฮะได้ไหมได้ไหมมันต้องได้ดิจังหวะมันต้องได้แล้วนี่ฮะได้แล้วเห็นป่ะผมยี่ทั้งหมด20ก้อนครับผมเราถึงจะได้หมีน้อยมาหมีน้อยนะครับมาดูฮะเราใส่หมีน้อยป้าบวู้เท่มากเวอร์สวัสดีเจ้าหมีเลือดเท่าไหร่ชีวิตเลือด55อีกเหรอโหเลือดต่ำมากเลยเฮ้ยมีวิธีนึงครับไม่ได้เรามีวิธีนึงอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปผมมีวิธีนึงฮะคือการฟักไข่เนี่ยมันมีวิธี2แบบนะครับมันมี2แบบมันจะมีแบบที่ใช้ไออุ่นเทพนะครับแล้วฟักได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันป่ะก็อื่นแล้วแต่ว่าไออุ่นเทพเนี่ยนะฮะมันต้องใช้เงิน50พิกเซลหรือ50ทูนะครับถ้าใครที่แบบว่าเอ้ยเร่งรีบอยากฟักเลยอ่ะทำไมมีอะไรป่ะอะไรเงี้ยก็ฟักเลยก็แล้วแต่นะฮะก็ไม่ได้คุ้นเคืองอะไรก็อยากจะฟักก็ฟักไปเลยตามสบายนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะแต่ต้องเสีย50ทูนะครับผมแล้วมาใช้ทีเดียวใช้ได้เลยเดี๋ยวผมไปซื้อเครื่องฟักไข่ใหม่ก่อนนะฮะเพื่อ
เพื่อความมั่งคั่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกโอเคไปทางนี้ร้านที่ขายไข่อุ่นก็คือร้านค้าทั่วไปนะครับตรงนี้นะฮะมันอยู่กับตรงเนี้ยตรงมันอยู่ใกล้ๆกับร้านเวบนเนี่ยครับเข้าไปเลยเนี่ยจะมีไข่อุ้ยจะมีไข่อุ่นเทพอยู่นะครับก็คือไข่นี่คือไข่อุ่นเทพหน้าตาเป็นเงี้ยสีชมพูฮะ50พิกเซลนะครับเราซื้อเพียงแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะฮะปึบเข้ามาในตัวเราโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะโอ้ยไม่อยากจะเซตเลยไข่อุ่นฟองเดียวเท่านั้นสามารถฟักไข่อะไรก็ได้1ตัวนะครับ1ฟองเดียวเท่านั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอาสัตว์ที่จะฟักก่อนนี่คือยอมลงทุนมากเลยนะไม่ได้อะไรนะครับแต่ยอมลงทุนนะฮะเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยไข่มนุษย์เข้ชายน้อยไข่มนุษย์เข้ชายน้อยโอเคผมจะฟักไข่มนุษย์เข้ชายน้อยแล้วกันโอเคฮะไปฮะมาดูฮะว่ามันฟองเดียวดูนะครับเข้แล้วก็ไออุ่นไข่ไออุ่นเทพฟักไข่นะครับน่ะจัดไปปึ๊บฟองเดียวเท่านั้นนะครับใช้ไข่อุ่นเทพอันเดียวเท่านั้นสามารถฟักไข่ได้เลยแล้วรอดูนะฮะใกล้เสร็จแล้วครับผมนี่คือการฟักไข่อุ่นการฟักไข่ที่ใช้ไข่อุ่นเทพฟองเดียวเท่านั้นครับก็สามารถฟักได้แล้วนะสำหรับนะอย่างที่บอกเดี๋ยวก่อนรอให้มันฟักเสร็จก่อนฮะเราจะเอาโจรเข้น้อยออกมาโชว์จริงๆผมอยากจะฟักไทนี่ยักษ์มากเลยแต่ผมไม่มีผมพยายามไปหาแล้วแต่มันไม่มีน่าเสียดายมากเลยไม่เป็นไรฮะเราใช้ตัวโจรเข้กับหมีก็เท่แล้วฮะเท่รอแป๊บใกล้เสร็จแล้วครับอีกจึงเดียวเราจะได้โจรเข้มาแล้วมาแล้วจึงหนึ่งลดสักทีไงโอ้ลดยากกันแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยอ่ะเรียบร้อยครับผมมนุษย์เข้ชายน้อยนะฮะมาแล้วมาดูซิว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงฮะถอดออกก่อนมนุษย์เข้โอ้เท่เนาะน่ารักดีวิ่งเร็วด้วยดูดิลื่น55โอ้ใจโอเคฮะก็เสร็จไปเป็นเท่านี้นะครับผมสำหรับการฟักไข่นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปหามุมสวยๆก่อนแป๊บนึงนะฮะระหว่างนี้ก็พูดไปด้วยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับใครที่แบบว่ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยแล้วอยากจะได้ไข่เลยอยากจะฟักไข่ผมแนะนำอย่าพึ่งนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยก่อนจนกว่าตัวละครเราจะเก่งซะก่อนดีกว่าผมว่าแบบนั้นน่ะถึงจะโอเคกว่านะครับมันจะมีอะไรทำมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดแบบเรามาเล่นใหม่ๆเราจะฟักเนี่ยมันยากเพราะว่าอย่างที่ผมทำไปเนี่ยทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าฟาร์มเนี่ยแต่ละฟาร์มมันไม่ใช่ง่ายเลยนะครับฟาร์มมินเนี่ยนี่ก็กว่าจะทำได้ก็ยากนะครับแล้วกว่าจะได้มาแต่ละตัวแล้วก็ต้นพึ่งเนี่ยกว่าจะได้ก็คือต้องหาของหาอะไรมาก่อนนะฮะซึ่งมันก็ยากพอตัวนะครับอันว่าก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครอยากเห็นคลิปมีเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะสอนวิธีการทำฟาร์มแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับว่าเป็นยังไงแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันยากแค่ไหนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมเย้วู้
Thank you.